แสดงว่าห้องนี้สั่งอะไรก็น่ารักนะคุณครูสั่งบอกว่าให้ไปอ่านหนังสือพิมพ์แล้วไปดูซิว่าในหนังสือพิมพ์นั้นมีข่าวอะไรบ้างเอ่ยคะเออข่าวหนังสือไมโครโฟนอยู่ไหนลูกบอกข่าวชนิดของข่าวมาให้ครูฟังหน่อยนะตรงนู้นมีไมโครโฟนส่งไมโครโฟนให้เพื่อนด้วยมีข่าวอะไรบ้าง What is the new เป็นข่าวประเภทใดข่าวอะไรเอ่ยข่าวในพระราชสำนักเป็นยังไงคะข่าวในพระราชสำนักข่าวในพระราชสำนักคำว่าพระราชสำนักน่าจะใช้กับอะไรคะเรื่องราวหรือพระราชกรณียกิจของใครคะพระราชกรณียกิจของพระมหากษัตริย์พระบรมราชินีนาถและก็พระบรมวงศานุวงศ์อันนั้นเราเรียกว่าข่าวในพระราชสำนักในโทรทัศน์มีไหมลูกมีนะในทีวีจะบอกเลยว่าช่วงนี้เป็นช่วงของข่าวในพระราชสำนักเป็นข่าวเกี่ยวกับพระราชกรณียกิจนะของสถาบันพระมหากษัตริย์นะคะต่อไปมีข่าวอะไรอีกคนอื่นข่าวยาเสพติดเป็นภัย ข่าวกีฬาข่าวเกี่ยวกับสัตว์สารคดีใช่ไหมคะมีอะไรอีกข่าวบันเทิงมีอะไรอีกข่าวอาหารอะไรอีกข่าวฆาตกรรมกริชบอกว่ามีข่าวฆาตกรรมด้วยการฆ่ากันตายเรียกว่าข่าวฆาตกรรมอะไรอีกรถชนกันเรียกว่าข่าวอะไรลูกอุบัติเหตุอุบัติเหตุเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นโดยไม่ได้คาดคิดมาก่อนเพราะฉะนั้นชนิดของข่าวต่างๆก็มีดังนี้ให้นักเรียนบันทึกหัวข้อข่าวลงไปเลยเพราะว่าประเดี๋ยวนักเรียนจะต้องเขียนลงในงานของนักเรียนนะคะโอเค what is the news what is time of the news ข่าวในพระราชสำนักหรือพระราชกรณียกิจค่ะ The Royal Family's News บันทึกลงไปเลยที่เราใช้คำว่า Royal ก็แสดงว่าจะต้องเกี่ยวกับพระมหากษัตริย์ใช่ไหมคะจดหัวข้อข่าวลงไปแล้วก็ความหมายด้วยเพราะว่าเดี๋ยวนักเรียนจะต้องเลือกข่าวคนละ1ข่าวใช่ไหมคะเป็นอย่างน้อยทำลงในกระดาษ A4 ชื่อชั้นเลขที่เรียบร้อยติดข่าวแล้วก็บอกชนิดของข่าวด้วยว่าข่าวที่นักเรียนนำมานั้นเป็นข่าวประเภทใด The Royal Family News ไหมคะแนนทำง่ายแต่นักเรียนต้องแต่นักเรียนต้องทำให้เรียบร้อยตกแต่งให้สวยงามเริ่มศึกษาและข่าวที่ตัวเองนำมานี่จะจัดเป็นข่าวอะไรเอ่ย The Royal Family News News แปลว่าอะไรคะ News ข่าวคำว่า News แปลว่าข่าวมีใครนำข่าวนี้มาไหมข่าวในพระราชสำนักมีพฤทธิพงศ์นะคะเตรียมเขียนลงไปในงานของนักเรียนได้เลยถ้าเป็นข่าวเกี่ยวกับพระราชกรณียกิจหรือข่าวในพระราชสำนักนักเรียนก็เขียนหัวข้อข่าวที่เป็นภาษาอังกฤษลงไปใต้ภาพได้เลยแม้จะได้ประหยัดเวลาด้วยโอเค have you finished?Yes. อ่านพร้อมกัน The Royal Family News The Royal Family News Next. What's the title of the news? ข่าวอะไรเอ่ย The
ข่าวกีฬาเราเรียกว่า The Sports News ใครนำข่าวนี้มาบ้างข่าวเกี่ยวกับSports News ข่าวกีฬาข่าวกีฬานักกีฬาหรือการเล่นกีฬาประเภทต่างๆอันนี้ก็จัดอยู่ใน The Sports News ข่าวกีฬาเห็นไหมคะคนที่นำข่าวนี้มาก็เขียนลงไปในงานของนักเรียนด้วย The Sports News What sport do you like? ชอบกีฬาอะไรเอ่ย Okay. Have you finished the sports news? ข่าวอะไรคะข่าวอุบัติเหตุ Accident news มีใครไหมมีใครนำข่าวอุบัติเหตุมาไหมหรือข่าวอาชญากรรมก็ได้ Crime Accident News อาจจะมีการฆาตกรรมเกิดขึ้นนะบางทีนะคะหรือเป็นไงข่าวที่ฆ่ากันตายนะครูไม่มีรูปนั้นนะก็อันนี้ให้นักเรียนเติมมาเองนะฆ่ากันตายเราใช้คำว่าอาชญากรรมข่าวอาชญากรรมนะอันนี้มีสองข่าวมีข่าวอุบัติเหตุ1ข่าวแล้วก็ข่าวอาชญากรรม Crime Accident News มีไหมมีใครข่าว Accident ข่าวอุบัติเหตุมีไหมคะใครมีก็เขียนหัวข้อข่าวลงไปใครมีข่าวอาชญากรรมนักเรียนก็เขียนไป Crime Accident News หรือ Crime News ก็ได้ข่าวอาชญากรรมมีใครตอบข่าวนี้ไหมลูกมีใครนำภาพข่าวนี้มาหรือไม่ใช่ภาพก็เป็นข้อความก็ได้ที่เกี่ยวกับข่าวอาชญากรรมมีไหมมีนักเรียนก็เขียนลงไปในกระดาษ A4 ที่ติดภาพมาอย่าลืมเขียนชื่อชั้นเลขที่นะคะคุณครูจะดูว่านักเรียนได้แยกชนิดของข่าวได้ถูกต้องหรือไม่โอเคโอเค have you finished ข่าวอาชญากรรมก็ฆ่ากันตายหรือข่าวอุบัติเหตุรถชนกันรถคว่ำอะไรพวกนี้เป็นอุบัติเหตุนะคะใครนำข่าวเหล่านี้มาก็เขียนหัวข้อข่าวลงไปในภาพข่าวของนักเรียนเลยและตกแต่งให้สวยงามโอเค have you finished what is the news ข่าวอะไรเอ่ยสารคดีสารคดีอาจจะเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมหรือสัตว์ต่างๆหรือลักษณะอากาศเหล่านี้เพราะฉะนั้นอันนี้เราก็อยู่ในหัวข้อข่าวคือข่าวสารคดีมีใครเอาข่าวนี้มาไหมใส่ลงไปเลย Feather Story Newsเติมคำว่า news ลงไปด้วย feature story story แปลว่าเรื่องราวสารคดีคำว่าข่าวใช้ news ไปด้วยเติม news ไปด้วย news news เติมได้ไหมลูกได้มีอะไรบ้างเนี่ยลาบอะไรอีกมี
อันนี้แพนด้าอะไรอีกมีลักษณะอากาศนี่เป็นไงปกคลุมไปด้วยหิมะมีทะเลมีดอกไม้อันนี้พวกข่าวสารคดี The Future Story News Stories NewsOkay, have you finished? Oh, ดูสิ Look at the picture. น่าจะเป็นข่าวอะไรเอ่ยข่าว ตอนนี้มีข่าวนะมีโจรผู้ร้ายข้ามชาติมาด้วยนะมาก่อการร้ายด้วยนะแต่คุณไม่ได้เอาภาพเหล่านั้นมาเอาดูลักษณะข่าวอย่างนั้นเราเรียกว่าข่าวอะไรฮะForest News ข่าวที่เกี่ยวกับนอกประเทศไทยก็เป็นข่าวต่างประเทศแต่ประเทศอะไรก็ได้นะข่าวต่างประเทศ Foreign News มีใครนำข่าวต่างประเทศมาไหมนภัทรเอาข่าวอะไรมาลูกข่าวอะไรแยกแยะให้ออกนะคะว่าที่นักเรียนนำมานั้นข่าวอะไรมีใครนำข่าว Foreign News มาไหมข่าวต่างประเทศเราต้องติดตามด้วย Foreign News Have you finished Foreign News ไปมีข่าวอะไรอีก Foreign News ข่าวอะไรเอ่ยข่าวอะไรคะข่าว Social News ข่าวอะไรคะอ้าวไปไหนแล้วข่าวอะไรคะ Social News อ้าวไปไหนตรงนี้มันเป็นสีขาวเดี๋ยวขอเติมให้เข้มหน่อยค่ะตรงนี้อยู่ตรงนี้ข่าวสังคมอยู่ตรงนี้Social News ข่าวอะไรคะข่าวสังคมข่าวสังคมความเป็นไปมาของในสังคมต่างๆตรงนี้เรียกว่าข่าวสังคมมีใครเอาข่าวสังคมมาเขียนลงไปเลยไป next ข่าวอะไรเอ่ยเกี่ยวกับเงินตราเกี่ยวกับอาชีพอะไรพวกนี้ข่าวเศรษฐกิจเศรษฐกิจการซื้อขายEconomic News Economic News ข่าวเศรษฐกิจมีใครนำข่าวเศรษฐกิจมาบ้างEconomic News Economic News ข่าวเศรษฐกิจ ECONOMICNEWS Economic NewsBye.
Have you finished? เอ๊ะน่าจะเป็นข่าวอะไรคะเนี่ยข่าวการเมืองข่าวการเมืองเราใช้คำว่า political news political news ข่าวการเมืองความเป็นไปของบ้านเมืองข่าวการเมืองนะเป็นยังไงนะลองไปศึกษาดูว่าเอ๊ข่าวของนักเรียนนั้นน่าจะจัดอยู่ในข่าวประเภทใดPolitical news ข่าวการเมืองเขียนให้ดีนะคะ POLI นะตรงนี้ตัว T นะไม่ใช่ L นะคะ TICAL Political news ข่าวการเมืองใครที่เป็นข่าวการเมืองก็เขียนข่าวลงไปเอาละอันนี้เป็นงานที่นักเรียนทำใช่ไหมคะ Find the news pictureให้นักเรียนหาภาพข่าวทำมาแล้ว What do you want to read นักเรียนจะตอบว่าไงเอ่ย I want to read the newspaper What is type of news ชนิดของข่าวที่นักเรียนนำมานั้นเป็นข่าวอะไรตอบได้ยังตอบคำถามเลย Write number one and number two and answer เขียนคำถามและคำตอบลงไปในภาพใต้ภาพของนักเรียนค่ะคะในใบงานของนักเรียนนั่นเองเมื่อกี้นักเรียนเขียนไปแล้วแล้วก็ตอนนี้เขียนคำถามและตอบคำถามให้เรียบร้อยI want to read อะไรคะ The newspaper แล้วก็เป็นข่าวอะไรตอบด้วย What is type of news เป็นข่าวชนิดใดแค่นั้นเองอย่าลืม write your name your class your number เขียนอะไรคะชื่อชั้นเลขที่ in English เป็นภาษาอังกฤษนะคะใครยังไม่เรียบร้อยทำให้เรียบร้อยแล้วก็ตกแต่งให้สวยงามนะภาพคุณครูให้หามาแล้วนะเป็นคะแนนภาคปฏิบัตินะในเรื่องของ Current New ชั่วโมงหน้าเราพบกันในเรื่อง Thai History ประวัติศาสตร์ไทยนะประวัติศาสตร์ไทยบอกแล้วว่าคุณครูจะบูรณาการกับคุณครูพจนีประวัติศาสตร์ไทยนะอาณาจักรไทยมีอาณาจักรอะไรบ้างไปทบทวนวิชาสังคมมานะคะว่านักเรียนเรียนอะไรมาบ้างนั้นครูก็จะนำมาให้นักเรียนในเรียนในรูปแบบของวิชาภาษาอังกฤษค่ะโอเค Do you understand เข้าใจไหมคะในชั่วโมงนี้ชนิดของข่าวทราบหรือยังใครมีข่าวนอกเหนือจากตรงนี้ข่าวกีฬาข่าวบันเทิงมีไหม Entertainment newsข่าวบันเทิงแล้วแต่นะคะที่ได้มานะถ้ายังไม่ได้คำศัพท์ไปเปิด dictionary ก็ได้หรือจะถามครูก็ได้ว่าข่าวที่นักเรียนนำมานี้ข่าวบันเทิงเป็นยังไงนะคะเอาละค่ะวันนี้นะเอาไว้แค่นี้ See you again on Tuesday โอเค goodbye